ต้องบอกนะข่าวที่2เนี่ยข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่เรียกว่าน่าจะหายนะเพราะว่าโควิด -19 ตอนนี้ต้องบอกว่าฆ่าชีวิตคนมากมายจริงรวมถึงผู้ป่วยด้วยเช่นกันนะครับล่าสุดพิธีกรชื่อดังอย่างพี่ณวัฒน์อิสระไกรศีลของเรานะครับก็ได้ตรวจพบนะฮะมีเชื้อเดลต้ารุนแรงอย่างที่บอกนะครับว่าต้องฉีดเนี่ยต้องฉีดยาเนี่ยฮะวันละ2ชั่วโมงเป็นการรักษาแบบแผนใหม่นะครับต้องบอกว่าคุณณวัฒน์เนี่ยได้ติดเชื้อโควิดเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลมาหลายวันแล้วนะครับอัปเดตอาการตอนนี้คือก็มีเชื้อบางส่วนลงปอดอย่างที่ทราบกันไปนะฮะตามภาพเลยมีเชื้อเดลต้าในร่างกายนะครับแล้วคุณณวัฒน์เนี่ยก็ได้อัปเดตนะฮะใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองครับว่าให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมงนะครับเข้าสู่วันที่8แล้วห้ามขยับจากเตียงเชื้อเป็นเดลต้ารุนแรงด้วยต้องฉีดยาตัวใหม่ฉีดวันละ2ชั่วโมงทางเส้นนะครับในกรณีผู้ป่วยหนัก ICU แบบนี้นะควบคู่กับฉีดยาที่หน้าท้องให้เลือดบลัดโฟลว์ให้ไหลเวียนเพราะแกนอนอยู่เฉยๆบนเตียงนะฮะเขาบอกตอนนี้เนี่ยต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ติดต่อใครหรือว่าพูดคุยกับใครเพราะวันๆนอนมองเพดานอยู่นี่ผมจะบอกว่าผมอ่ะเคยมีประสบการณ์อ่ะเข้าโรงพยาบาลหนักๆนานๆนะไอ้การฉีดยาเข้าเส้นทุก2ชั่วโมงอ่ะพูดแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่มันปวดนะเว้ยจริงเหรอมันปวดนะเส้นเลือดเราอ่ะถ้าเกิดมันถูกแบบอัดเอาไว้เยอะๆถี่ๆกระแสแรงๆอ่ะมันปวดนะเส้นมันปวดแล้วมันต้องเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเส้นมันตันด้วยถ้าเกิดเสียบไว้นานๆอ่ะโอ้โหแล้วพี่ณวัฒน์ยังเขียนเนี่ยนะครับบอกว่าด้วยรักและเคารพมิตรภาพที่ดีของทุกคนที่ให้กำลังใจเขานะครับขอบคุณจากหัวใจจากณวัฒน์นั่นเองครับผมนะครับทางทีมงานของมอสสิริเจ็ดสีนะครับก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้พี่ณวัฒน์หายป่วยไวๆเนาะตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะหนักขนาดนี้แต่พออัปเดตข่าวไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมมันดูหนักลงแล้วเดลต้าด้วยตอนนี้น่ากลัวมากๆจริงถ้าติดเดลมาก